ับผมของเตรียมมาคุยนิ่มไงที่เกิดขึ้นไหมครับมุกตลกง่ายๆและการหยอกล้อกันอย่างเพื่อนสนิทของ3ตลกเด่นเด๋อเทพยังคงเรียกเสียงหัวเราะให้กับผู้ชมได้ไม่ต่างจากเมื่อกว่า30ปีที่แล้วจากนักร้องวงดนตรีลูกทุ่งและตลกคาเฟ่สู่บทบาทนักแสดงทางช่อง4บางขุนพรหมกลายเป็นตลกยุคแรกๆที่ได้โอกาสแสดงทางโทรทัศน์ความโด่งดังจากจอแก้วปูทางให้ทั้ง3ก้าวสู่จอเงินในบทบาทดารานำตลกในเรื่องเทพบุตรตาติ้งโหน่งความสามารถด้านการแสดงบวกกับความคุ้นเคยกันมาก่อนจึงถ่ายทอดเรื่องราวอลหม่านของ3หนุ่มบ้านนอกในเมืองกรุงได้สนุกถูกใจผู้ชมในสมัยนั้นและทำรายได้ไปกว่า10ล้านบาทสร้างประวัติศาสตร์ให้กับภาพยนตร์ที่มีนักแสดงนำเป็นตลกอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนการประทับมือและเท้าที่ลานดาราหอภาพยนตร์จึงไม่เพียงบันทึกเรื่องราวของตลกในตำนานยังให้3เพื่อนสนิทเด่นเด๋อเทพได้รำลึกถึงความสำเร็จครั้งวันวานตัวเองก็จะหาว่าไปต่างจังหวัดเนี่ยคนมันจะเต็มคือพวกที่ซื้อตั๋วเนี่ยนะล้นออกไปถนนทุกที่ป๋าก็ขนาดว่าไปกันทุกที่เนี่ยล้นออกมาโดยที่เราก็คิดไม่ถึงแม้กระทั่งโรงหนังเอเทนซึ่งอยู่ลึกไปขนาดไหนอะคนเต็มออกมาถนนใหญ่เนี่ยซึ่งพวกเราไปดูยังขนลุกเลยเฮ้ยหนังเฮ้ยมันเป็นได้กันได้ไงวะเนี่ยอะไรเงี้ยนึกไม่ถึงจริงนึกไม่ถึงฮะแล้วก็เป็นสิ่งที่เราไม่คาดฝันไอ้เด่นอะไรของมึงวะแม้จะผ่านไปนานเกือบ4ทศวรรษและไม่ได้แสดงร่วมกันมานานกว่า10ปีแล้วหากความสามารถในการสร้างเสียงหัวเราะก็ทำให้เด่นเด๋อเทพยังคงเป็นที่จดจำของแฟนภาพยนตร์จนถึงปัจจุบันพื้นที่แสดงที่เปลี่ยนจากเวทีคาเฟ่สู่วงการบันเทิงและรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นทำให้อาชีพตลกได้รับความนิยมขณะที่เนื้อหาและทิศทางการแสดงของตลกในภาพยนตร์แนวคอมเมดี้ที่เปลี่ยนไปก็ลดบทบาทของดาราตลกในอดีตก่อนจะเล่นได้เนี่ยต้องฝึกกันก่อนฝึกแล้วเราก็แสดงแล้วเราก็จะไม่เล่นหยาบโหลดไม่มีเลยสมัยก่อนละครจะใช้สายตาใช่ไหมเหมือนกับตลกใช้สายตาเล่นกันโกรธก็คือแสดงอารมณ์ออกมาเดี๋ยวนี้จะพูดนี่ผมคุณชื่ออะไรครับเดี๋ยวนี้คุณชื่ออะไรครับสมัยก่อนใช่ไหมเดี๋ยวนี้นี่คุณชื่ออะไรเนี่ยฮะบอกเลยพี่เนี่ยแม้กระทั่งหน้าตามก็เปลี่ยนไปหมดทุกอย่างการแสดงมันออกแอคชั่นแอคมือออกหมดมันก็ลำบากเขาบอกอย่างแป้งครับความสำเร็จจากภาพยนตร์เรื่องแรกส่งผลให้เด่นเด๋อเทพมีโอกาสแสดงร่วมกันในภาพยนตร์อีกหลายเรื่องในเวลาต่อมาเช่นรักเธอเท่าช้างปลนบ้าบ้าบุ๋มบวมยิ้มหน่อยจ้าและเจ๊จ๋าเจ๊แม้ปัจจุบันเด่นเด๋อเทพมีผลงานน้อยมากหากทุกครั้งที่3คนปรากฏตัวพร้อมกันก็ยังไม่ทิ้งลายตลกเพื่อนสนิทที่สร้างเสียงหัวเราะได้เสมอมาไม่ต่างจากครั้งที่เคยสร้างสีสันและความสนุกสนานให้กับผู้ชมในภาพยนตร์